คุณผู้ชมวาสนาผู้ใดเนาะอยากเป็นหมาก็งานนี้หลายคนบอกสบายกว่าความเป็นมนุษย์นี่คือหมาจรมาก่อนนะพี่หมาข้างทางแต่ว่าท่านนายกวีรศักดิ์แสงทองนายกอบต.ปากแควค่ะอยู่ที่สุโขทัยรับเลี้ยงไว้แล้วก็เลี้ยงเป็นหุ่นชายเลยจ้าพาติดไปไหนต่อไหนด้วยกันทุกที่นะคะเมตตาเลือกเกินตั้งชื่อให้แล้วชื่อบราวนี่ค่ะเจ้าบราวนี่ตามสีละมั้งน่ารักเชียวนะนายกบอกบราวนี่เป็นหมาจรจัดอายุ2ปีค่ะเฮ้ยแต่ทรงเขาดีนะทรงดีทรงดีทรงเขาถ้ามองผ่านๆเหมือนเยอรมันเชพเพิร์ดก็มีเขานะหรือจะเหมือนหลังอ่านก็ได้นะได้แหละก็อยู่ที่พ่อที่แม่มาแล้วล่ะผสมอะไรกันมามิกอะไรมาอยู่คือเอาจริงไปเจอหมาจรเป็น10เหมือนกันแต่ว่าเจ้าบราวนี่เนี่ยแหละแสนรู้แล้วท่านเองก็เลี้ยงหมาเยอะมากต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่าแสนรู้แล้วตามติดทุกที่อยู่เป็นก็เย็นใจไงครับนายกวีรศักดิ์บอกว่าโอ้โหคนเขาชื่นชมผมว่าปิดทองหลังพระหาตังเลี้ยงหมาจรจัดหลายร้อยชีวิตเอาจริงคนที่ทำลักษณะของนายกอ่ะเยอะนะหลายคนมากเลยนะแล้วดูดิน้องชาฉลาดไหมอ่ะฉลาดเปิดประตูปั๊บกระโดดเข้าไปทางที่เบาะเลยอ่ะอยู่เป็นไงไอ้เจ้านี่ก็ส่งดีนะเนี่ยขาวดำเนี่ยได้อยู่เวลาเลี้ยงดีให้อาหารดีดูแลดีนะคะส่งก็เลยดีแบบนี้เห็นไหมกระดิกหางทุกตัวแปลว่าอารมณ์ดีมากคือหมาตัวไหนเจ็บป่วยหมาจรหมาอะไรก็แล้วแต่15ปีที่ผ่านมาหมดเงินเป็น10ล้านแล้วเพื่อช่วยเหลือหมาจรแบบนี้แล้วก็เงินนะคะถามว่าได้มาแต่ใดเพราะว่านายกดูมีตังค์เยอะบอกว่าเป็นพ่อปู่ฟ้าจันทรค่ะรับดูดวงทำนายดวงชะตาก็เลยมีตังค์ค่ะเอาละเราได้อาชีพแล้วพี่จูน